ต้นกระเพรานะคะเดี๋ยวนี้เราจะผ่าเพาะต้นกระเพราจากเมล็ดนะคะอันนี้คือเมล็ดของต้นกระเพราที่แก่แล้วนะคะจะแบ่งไปทำการขยายพันธุ์นะคะปลูกได้ขยายเป็นนะคะตามคอนเซ็ปต์ของนักปลูกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเอากระเพรานะคะที่มีดอกแล้วก็เม็ดนะคะในส่วนเล็กๆตรงนี้จะมีเม็ดเล็กๆอยู่ค่ะก็เอาเมล็ดออกมาวางไว้บนทิชชู่นะคะเดี๋ยวเราจะเพาะเมล็ดก่อนนะคะจะได้เมล็ดตามนี้นี่จะเป็นเม็ดนี่จะเป็นเม็ดอันนี้เป็นเม็ดนะคะเราจะเอาใส่ทิชชู่ไว้แล้วก็ไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นการงอกของรากนะคะแล้วก็พับทิชชู่นะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะนะคะที่มีน้ำอุ่นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำอุ่นก็คือน้ำที่สามารถดับมือจับได้นะคะไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าใครจะแช่ข้ามคืนก็ได้เราก็มาเตรียมดินกันนะคะอันนี้คือดินผสมที่เราจะเตรียมที่จะนำมาเพาะเมล็ดนะคะอันนี้ได้ใส่ไว้ในตะกร้าเพาะนะคะใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะของทุกท่านที่มีนะคะหรือจะใส่บนดินเลยก็ได้นะคะอันนี้เราสาธิตให้ดูก็จะเป็นดินปลูกนะคะมีดินมีใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนะคะนี่ก็คือเมล็ดกระเพราเต็มเลยที่แช่ไว้โอ้โหเยอะแค่สองแกะทิชชู่ออกมานะคะแล้วก็โรยบนดินของเราได้เลยค่ะโรยให้ทั่วๆเลยนะคะประมาณ7วันนะคะต้นก็จะงอกออกมากระเพรานี้มีประโยชน์มากเลยนะคะทำอาหารก็อร่อยมากๆอาหารโปรดเลยนะคะอาหารสิ้นคิดนะคะผัดกระเพราไก่กระเพราหมูกระเพราปลาหมึกไข่ดาวว่าแล้วก็หิวเลยเราเอาดินนะคะโรยทับบนเมล็ดที่เราโรยไว้ในดินแล้วนะคะขดนิดหน่อยนะคะเมล็ดกะเพราที่เพาะลงตะกร้านะคะก็เริ่มที่จะงอกงามออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เติบโตกว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วก็จะมาแยกใส่ภาชนะอื่นต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงดำหรือว่าเอาลงที่พื้นดินได้เลยค่ะ